สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราชส5 6 4นะคะทุกคนแปลกใจไหมคะว่าทำไมวันนี้กี้ถึงมาอยู่ที่นี่นะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันเาสราร์อาทิตย์วันหยุดนักขตัตฤกษ์นะคะน้อยมากเลยที่กี้จะเข้าไปในตัวเมืองพระนครศรีายาหมายถึงในเกาะที่มีวัดต่างๆนู่นนี่นั่นน,นะคะ เพราะว่าวันหยุดเนี่ยจะเป็นวันที่ในเมืองคนจะค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านอกเกาะจะไม่เยอะนะคะอย่างวัดชัยเนี่ยก็ถือว่านอกเกาะใช่ไหมคะอะไรประมาณอย่างเงี้ยวัดที่อยู่รอบนอกก็ถือว่าใช่แต่กี้คิดว่าจุดที่กี้กําลังยืนอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดทีไไ่ไม่ไม่ไม่น่าจะมีคนมาเยอะมากนักนะคะแล้วตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตดูข้างหลังกี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้น้ำท่วมอยู่ นะคะตอนนี้พระนครศรียาน้ายังท่วมอยู่นะคะในเกาะเมืองอาจจะมีการระบายน้ําไปแล้วนะคะก็คือลงเจ้าพยาลงป่าศักอะไรก็ว่ากันไประดับน้ํารอบเกาะลดแล้วแต่บริเวณนี้นะคะทุกคนคือบริเวณค่ายโพสามต้นทุกคนจําชื่อได้ใช่ป่ะหลายคนที่ดูละครประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จะรู้จักสิ่งที่ขี้พูดจะเจะจะ,จะรู้ว่าตรงนี้คือที่ไหน จุดนี้เนี่ยยังอยู่ในเขตของอำเภอจังหวัดพระนครศรียาของเราแต่ว่าห่างออกมาจากตัวเมืองประมาณสักกี่ว่าน่าจะประมาณสองสามโลน่าจะได้สามารถที่จะมาจากบริเวณข้ามข้ามจากเกาะเมืองมาใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านมาทางบริเวณจุดที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะวัดแม่นางปื้มอะไรโซนนั้นเพราะเมื่อสักครู่ตอนมากี่ผ่านวัดแม่นางปื้มยังเข้าไปถ่ายภาพมาแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าไปไหว้หลวงพ่อขาวมาแป๊บหนึ่งนะคะ แต่ว่าไม่ได้เข้าไปนานเนื่องจากจะต้องรีบมาตรงนี้นะคะทุกคนกตอนนี้แดดอย่างที่บอกนะคะว่าการทํางานของกี้นะ่ะที่จะต้องอยู่ภายใต้แบบแดดร้อนๆอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นความสุขของกี้เหมือนกันนะเพราะหนึ่งคือมันรู้สึกแบบร่างกายมันสูบฉีดอะนะคะแล้วเราก็จะสนุก แสงแดดจะทำให้คีมีความสุขในการทํางานจริงๆนะคะแล้วก็เป็นมิตหมายที่ดีแหละนะแดดจัดๆอย่างนี้นะคะแล้วฝนก็ไม่ซ้าเนี่ยเดี๋ยวน้ําที่มันอยู่ตามแอ่งตามคลองตามอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะลดไปนะคะอย่างที่บอกว่าก็ต้องรอเวลานะคะทีนี้มาเข้าในเรื่องของเรื่องของโพสามต้นค่ะทุกคนทุกคนอันนั้นคือตำหนักของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะนู่อยู่ตรงนั้นเลค่ะทุกคนจริงๆอ่ะตอนที่เออคีเคยมาที่นี่ประมาณสัก นานแล้วเหมือนกันนะคะสักกี่เดือนกี่ไม่แน่ใจนะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าน้ําท่วมเนี่ยนะคะเคยมาแล้วแล้วก็พาทุกคนเข้าไปใกล้ๆนะคะเข้าไปกราบอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากที่ด้านในเลยแล้วก็ไปเดินอยู่ข้างหลังตรงนั้นนะคะคือบริเวณจุดตรงนี้ตอนนี้กี่จะเดินไปไม่ได้เพราะว่าน้ํามันยังท่วมอยู่ทุกคนดูน้ํเด่ต้องสักพักหนึ่งแหละกี่ว่าสักเดือนหนึ่งอะนะคะประมาณสักเดือนหนึ่งหรือไม่ก็ สัก2อาทิตย์หรือเดือนนึงประมาณนี้ตรงนี้ก็น่าจะจะจะสามารถเดินไปตรงนั้นได้แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญมีเรื่องราวเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในพระราชพงศาวดารระบุถึงนะคะว่าวันนี้วันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5ง4เป็นวันคล้ายนะคะก็คือเป็นวันที่ตรงกับวันเดียวกันนะคะเมื่อปี2310ก็คือวันที่6พฤศจิกายน2310 เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านทรงรวบรวมไพ่พลนะคะที่ตอนที่อยุธยาเราจะเสียกงเนี่ยนะคะทุกคนตอนนั้นเนี่ยเราเราเสียกรุงประมาณวันที่7เมษาถูกไหมคะ7เมษา2310 ตอนนี้กี่นับตามปฏิทินสากลเลยนะนะคะจะไม่จะไม่ไปย้อนอย่างที่เคยคุยกันมาตั้งแต่สมัยตอนที่ไปเดินพระราชวังหลวงในไม่เอาแล้วนะคะคุยให้เป็นพศปัจจุบันจะได้เข้าใจตรงกันนะคะคือวันเสือกุ้งของเราเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่ามันเป็นวันที่7เมษายน2310ย้อนกลับไปเนี่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านหนีออกไปจากค่ายพี่ชัยรวบรวมไพ่พลออกไปบางก็ว่า500บ้บางก็ว่าพันหนึ่งก็แล้วแต่นะคะแต่ไม่เกินนี้หรอกนะคะ นียกไปทางค่ายวะพี่ชัยหรือว่าค่ายวาพี่ชายสงครามที่กี้เคยพาทุกคนไปนั่นแหละนะคะออกไปปั๊บเนี่ยรวบรวมไพ่พลไปตลอดร,ระยะเวลาการเดินทางที่พระองค์ทรงเดินทางไปเรื่อยๆ,ๆนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนหลังก็ย้อนกลับมานับได้จากวันที่พระองค์ทรงออกออกไปนะคะเขาบอกว่าเสียกรุงเสียกรุงเจ็ดเมษาถูกไหมคะเสียกรุงเจ็ดเมษาแต่พระเจ้าตาเนี่ยออกไปก่อนประมาณ3เดือนมันก็จะตรงกับประมาณต้นเดือนมกรา วันที่สมหรือว่าวันที่สี่มกรานี่แหละนะคะคือออกไปก่อนสเดือนอะนะคะแล้วพาม่าเนี่ยเขายึดเราอยู่ประมาณเจเดือนหมายความว่าหลังจากที่ตีตีกรุงศรีแล้วใช่ไหมคะเอาสมบัติอะไรต่อะไรกลับไปหมดแล้วแล้วพาม่าก็ถอยทับไปแล้วแต่ก็ยังทิ้งกองกําลังเล็กๆเ,เอาไว้ที่กรุงศรีธุยานะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยที่บริเวณจุดนี้ของค่ายโพสามต้นเนี่ยมีทหารพามา่าจริงๆแล้วมันใช่ทหารพามา่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราเคยดูจากในละครเนี่ยมันเหมือนกับว่า ไอ้สุกี้พระนายกองคนนี้เหมือนเหมือนกับมันไม่ใช่ทหารพรม่าหรอกน่าจะเป็นคนมอหรือเป็นคนไทยอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเข้าไปสวามิภักดิ์กับทางทางออหงออกับทางอังวะสมัยนั้นเราเรียกว่าอังวะนะคะเพราะว่าตอนนั้นพระมาะเนี่ยเขามีอังวะเป็นเมืองหลวงแต่ถ้ายุคพระเจ้าบุเรงนองก็คือเรียกว่าหงสาวดีถูกไหมคะเพราะว่าหงสาเป็นเมืองหลวงแต่แล้วไอ้เจ้าสุกี้พระนายกองเนี่ยมันก็มีหน้าที่เหมือนกับว่าเก็บรวบรวมสมบัติอ่ะนะคะเหมือนกับไปขูดรีด อ่าคนที่ยังอยู่ในกรุงศรีเราอะนะคะมันก็จะมีบางส่วนที่ยังอยู่ไอ้ที่กวาดต้นไปมันก็มีไงแต่แล้วก็เหมือนกับเอาสมบัติอะ่ะเก็บเข้าแบบวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงอะไรประมาณอย่างนงี้คือป่าก็บอกว่ารวบรวมให้ให้ทางพม่าเขาไปประมาณอย่างนงี้แต่มันก็คงเก็บเข้ากระเป๋ามันด้วยแหละประมาณนี้แหละนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็อยู่แถวๆนี่แหละไอ้ค่ายโพสามต้นเนี่ยเหมือนเป็นจุดปักหลักของเขาแหละประมาณเนี้ยไอ้สุกี้พันนายกองเนี่ยนะเสร็จแล้ววันที่6พฤศจิกายน ก็คือตรงกับวันนี้แหละตรงกับวันนี้เลยป,ปี2,310นะคะสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยท่านทรงรวบรวมไพ่ผลที่ท่านที่ท่านที่ท่านได้ระหว่างทางที่ท่านออกไปจากกรุงศรีแล้วเลยนะคะนับจากวันที่ท่านออกไปนับจากวันที่เราเสียกรุงจนถึงวันที่พระองค์ที่พระองค์กลับมาพฤศจิกาเดี๋ยวนะเมษาเมษาใช่ไหมเจ็ดเม,าษ,ามาาษาเมษาพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมยาตุลาพฤศจิกาก็เจ็ดเดือนพอดีถูกไหมคะคือเจ็ดเดือนที่พระองค์กลับมาแต่ว่า เอ่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเดือนที่พระองค์หนีออกไปใช่ไหมก็ต,อต้องนับจากมกรามกรากุมพามีนาเมษาพฤษภามิจุนากรกฎงดาสิงหากรกยาตุลาพฤศจิกาสิบเดือนประมาณนี้แต่ว่ามาตรงเนี้ยเจ็ดเดือนหลังจากที่พระองค์ไปรวบรวมให้พลกลับมานะคะก็มาจัดการกับไอ้เจ้าสุก,กี้พระนายกองนะคะที่ที่นี่แหละนะคะทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องราวนะคะในพระราชพงศาวดารก็มีเขียนนะคะตอนที่พระองค์กลับมาแล้วก็ ถ้าจะเอาแบบให้เข้าใจง่ายๆแบบมันก็จะมีละครของช่องเจ็ดู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะฟ้าใหม่ฟ้าใหม่ปะเออฟ้าใหม่ใช่คือประมาณว่าเ,เรื่องนี้ยมันเป็นเรื่องประมาณเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยที่พระเจ้าตาท่านทรงกลับมาแล้วใช่ไหมคะก็มีการมามาแถวๆนี่แหละค่ะมาแถวๆโพสามต้นเนี่ยนะคะถ้าดูละครจะง่ายหน่อยกออ็จัดการฆ่าไอ้เจ้าสุกี้พนายกองคนที่ฆ่าเนี่ยรู้สึกจะเป็นเป็น เจ้าพยาสุรเสนาธแต่ในขณะนั้นยศยังไม่ใช่นะคะคือคุณบุญมาหรือก็คือน้องของรัชกาลที่หนึ่งนั่นแหละนะคะประมาณนี้เป็นคนเป็นคนสังหารในเจ้าสุกี้พระนายกองเสร็จแล้วพระองค์ก็ อพอจัดการตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะก็เข้าไปในเขตพ,พระราชวังหลวงทีนี้มันก็มีอีกไปสองกระแสอีกว่าพระองค์เนี่ยไปที่ตรงพระที่นั่งทรงปืนที่ตรงพระราชวังหลวงยุทธยาเรานะคะตรงเขตพระราชฐานชั้นในหร,หรือหรือหรือพระที่นั่งพิมารัตายาที่ตรงวังจันเกษมก็มีสองสองแบบนะคะว่าก็จะเชื่อกันไปแบบไหนก็ตามนั้นนะคะเสร็จแล้วก็พักค้างแรมอยู่ที่กรุงศรีคืนหนึ่งนะคะอันนี้คือเรื่องเราต่อมาหลังจากที่ผ่านวันที่หกไปแล้วนะคะคือคืนวันที่หกนะคะเสร็จแล้วก็ ฝันน่ะนะคะฝันว่ามีกระสริยของยอุธยามาเข้าฝันว่าไม่ให้อยู่ที่นี่หรอกให้ไปเถอะนะคะที่นี่มันเป็นที่ที่แบบพูดง่ายคือมันไม่ใช่ที่ที่โอเคไปแล้วอ่ะนะคะถูกแบบช่วงชิงออสมบัติไปหมดแล้วนะคะผู้คนก็ตายเยอะอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยไม่ควรมาอยู่ที่นี่ให้ไปอยู่ที่ใหม่พระองค์ก็ปรึกษากันกับพวกคนของพระองค์นะคะในขณะนั้นก็มีทหารหลายคนน่ะกี่ว่านหนึ่งในนั้นก็คงจะมีเนี่ยมีเจ้าพยาสุเสียานาคุณบุญมาในเวลานั้นใช่ไหมตอนนั้นมาช่วยแล้วนะคะแล้วก็จะมีพยาพิชัยดาบหัก คนนี้ก็เป็นคนสําคัญเหมือนกันเป็นอาหารเอกของพระเจ้าตากท่านนะคะเสร็จแล้วก็ประมาณเหมือนกับว่าคุยกันอะนะคะว่ายังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยตัดสินพระไทยที่จะ ไปสร้างเมืองใหม่นะคะที่กรุงธนบุรีแล้วพระองค์ก็ปราบดาพิเศษนะคะขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะแล้วก็ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีของประเทศไทยเรานะคะตั้งชื่อว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรพระองค์ครองราชอยู่ประมาณ10กว่าปีนั่นแหละนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนั้นอ่ะโอเคกี้ดีใจจังเลยที่ได้มาที่นี่นะถึงแม้จะไม่ได้เข้าไปใกล้ๆก็ไม่ใช่ปัญหาเราเพราะกี้เคยเข้าไปแล้วเคยเข้าไปใกล้ๆไปกราบ อนุสาวรีพระองค์แบบใกล้ๆนะคะทุกคนไปย้อนดูที่กี้เคยพามาได้แต่วันนี้เนื่องจากเป็นวันที่เราลําลึกถึงเหตุการณ์สำคัญขนาดนี้นะคะเป็นไปนไม่ได้หรอกที่กี้จะไม่มาที่นี่นะคะเพราะว่าตอนแรกตัดสินใจอยู่หลายอย่างมากเลยไปกรุงเทพดีไหมไปพระชวังเดิมดีไหมไปพันนกที่อุทัยดีไหมนะคะแล้วก็ไปวัดพิชัยดีไหม หรือจะไปไวัดโกสาวาสนะคะที่ที่พระองค์เคยบวชเนนหรือจะไปที่วัดสามวิหารที่พระองค์เคยบวชเนนด้วยเหมือนกันตอนนี้นคือสรุปทั้งหลายทั้งปวงที่กี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยกี้ไปมหมดแล้วอะนะคะมีอยู่ที่เดียวคือที่พระราชวังเดิมของพระองค์ที่กรุงธนน่ะที่กี้ยังไม่ได้ไปนอกจากนั้นกี้ไปมาหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยกี้ก็เลยมองว่าถ้าจะเอาให้มันแบบโอเคอะก็คือต้องมาที่โพสามต้นแหละเพราะมันเป็นจุด เรื่องราวเกิดขึ้นที่นี่ไงคะคือพระอ,องค์จัดการกับไอ้เจ้าสุกี้พรนนายกองที่บริเวณจุดนี้นะคะดังนั้นก็ควรจะมาที่นี่ตอนนี้นโพสามต้นต,ต้นเก่าๆมันไม่มีแล้วนะคะคือเขามาปรับพื้นที่ใหม่ซะสวยงามไปแล้วละ่ะแต่มันก็มีต้นโพที่เขาปลูกทดแทนนะที่เห็นวิวสามต้นมันก็ยังไม่โตมากหรอกเพราะว่าโพสมัยกรุงศรีธุยาเนี่ยมันก็ควรจะต้องเก่าแก่กว่านี้ถูกไหมแต่นี่น่าจะปลูกใหม่แต่ก็ถือว่าโอเคปะละ่ะเขาก็ทําให้มัน อยู่ในพูดง่ายคือแบบทาพื้นที่ให้มันอยู่ในร่องรอยของประวัติศาสตร์เดิมๆเวลามาเราก็จะได้นึกถึงได้ง่ายหน่อยนะคะโอเคค่ะทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะในการพามาลําลึกนะคะถึงวันครบรอบวันที่สม็จพระเจ้าตากนะคะท่านทรงรวบรวมให้พลเข้ามากอบกู้กรุงศรีก็คือวันที่6พฤศจิกยายพฤศจิกายนปี2310แต่วันนี้วันที่กี้กำลังอัดวิดีโออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะลงให้ทุกคนได้ดูเลยนะอัปเดตเลยคือวันที่6 พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ตะ 2, กี้บอกก่อนนะเรื่องห่วงเวลาเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นลนักษณะแบบ6-7 นึกภาพไหมเหมือนวันที่พระองค์ไปจากค่าพิชัยอ่ะสามสี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยบางทีเวลาการบันทึกวันเวลานะคะมันก็อาจจะมีคลาดขึ้นบ้างแหละนะคะเพราะามันเกิดสงครามนี่ถูกไหมแต่ว่าห่วงเวลาเป็นตามนี้แหละแล้วเขาก็มีระบุลงชัดเจนวันนี้กี้เห็นตามเพจต่างๆเ e b o o k f a ฟ e b o o k ขึ้นวันนี้เป็นวันกอบกู้กรุงนะคะของสยามก็คือวันที่หกพฤศจิกายนสองพันสามรอยสิบซึ่งก็ตรงกับวันนี้นี่เองนะคะโอเคค่ะทุกคนกี้รู้สึกดีใจที่ได้เกิดเป็น คนไทยนะคะแล้วก็รู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระเจ้าตากสินนะคะที่ท่านทรงกอบกู้เอกกราชอย่างที่กี้เคยพูดว่าคือพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์นะคะที่ทรงแบบเนี่ยแอดเวนเจอร์ประมาณอย่างเงี้ยนะคะแบบท่านทรงเก่งกาจในเรื่องของการลบลาจับทับ,ทบจับศึกอะไรประมาณอย่างเงี้ยกี้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยท่านทรงแบบต้นทุนน้อยอะนะคะคือพูดง่ายคืออยู่ในยุคที่แบบบ้านเมืองกําลังล่มสลายพอดีแล้วท่านก็รวบรวมไพ่ผลคนที่มาช่วยก็มาด้วยใจแท้แล้วท่านทําได้ขนาดนี้นะคะ กี้ถือว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างกรุงศรีกับรัตนโกสินทร์ก็จะไม่มีพวกเราในวันนี้เหมือนกันนะคะก็ลํำลึกในวพระมหารกรุณาธิคุณของพระอ,องค์ค่ะโอเคนะคะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเที่ยวนะคะเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมใส่แมสนะคะอยู่ในที่ที่มันคนเยอะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอย่าลืมโควิดมันยังไม่ไปไหนนะคะเทคแคร์ค่ะทุกคนเราจเจอกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ